ตลอดระยะเวลาที่เราทั้งสองคนคบกันมานะครับปัญหาหลักๆของเราก็คือเรื่องระยะทางครับที่ต่างฝ่ายต่างอยู่ไกลกันก็ทำให้ชีวิตคู่ของเราเนี่ยมีปัญหาแต่เราทั้งสองคนก็พยายามที่จะพูดคุยปรับความเข้าใจกันก็ขอสัญญากับน้องบิวว่าจะทำให้น้องบิวมีความสุขในทุกๆวันจริงๆก็อยากบอกพี่โจว่าขอบคุณทุกๆสิ่งเลยที่พยายามปรับให้เราคือเราก็รู้ตัวแหละว่าบางอย่างเราเยอะไปเรามากไปหรือผู้หญิงแบบง้องแง้งคนนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เขาก็ยินดีที่จะปรับเพื่อเราแล้วก็เปลี่ยนแล้วก็ยอมเราในหลายๆอย่างที่บางอย่างยังคิดเลยค่ะว่าเอ้ยทำไมเขาต้องยอมเราถึงขนาดนี้ก็อยากจะบอกพี่โจว่าแบบขอบคุณมากๆเลยที่แบบปรับปรุงตัวเองให้ดีขึ้นอะไรที่เราไม่ชอบพี่โจก็พยายามปรับแล้วก็ไม่ทำซึ่งตรงเนี้ยก็เลยรู้สึกว่าทำให้แบบเราก็ตัดสินใจวันนี้ว่าโอเคงั้นก็คือพี่โจก็คือชีวิตคู่ของบิวแล้วค่ะYou're my flashlight.